จะติว่าเป็นน้ำก็ลังว่าบัลลอนเคียมปลาจะติว่าเป็นต้งเป็นนาบะมีแมงดาก็ลังว่ามีต้นเข้าจะติว่าเป็นเก้าไม้ใหญ่บะมีตกโตก็ลังว่ามีนกเกาเกิดเป็นคนเฮาแล้วบ่มีสินธรรมพระเจ้าคนเฒ่าเปิ้นจังประมาทดูแคว้นเจริญปอนเจริญโชคเจริญชัยเจริญมั่งเจริญมีเจริญสรีสวัสดีกัปตันสาธุชนคนดี FC รายการทุกท่านมาพระมาแล้วหนาญาติโยมศรัทธามาฟังพระครูวิโรจชยาพรกับรายการธรรมะหนึ่งกำลังใจสไตล์ล้านนาโดยอาตมาพระครูวิโรจชยาพรวันนี้นำรายการมาอูจาพบปะกับบรรดาศรัทธาญาติโยมกันแถมครั้งหนึ่งหลังจากที่กรรมงานทั้งงานหลวงงานราชทั้งงานตัวเองเนาะติดตือเนื้อเนื่องศรัทธาญาติโยมคำว่าติดตือเนื้อเนื่องเนี่ยหมายความว่างานเนี่ยมันติดต่อกันเข้ามางานแรกที่เป็นงานนักของอาตมาภาพก็คือการรับการประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพดีเด่นระดับเขตกล่าวคือเป็นตัวแทนของจังหวัดละปูนเพื่อรับการประกวดในระดับเขตคำว่าเขตนี่ก็จะประกอบด้วย6จังหวัดภาคเหนือเนาะต้องเตรียมเอกสารเยอะแยะมากมายแล้วก็เสร็จจากงานประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพดีเด่นแล้วก็ติดตามด้วยการเตรียมการสอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ทั้ง2งานนี้เป็นงานเกี่ยวกับเอกสารล้วนๆแล้วก็อาตมาภาพต้องคือเวลาแล้วความวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างยิ่งพร้อมกันนั้นก็มีงานด้านการเผยแพร่เนาะในงานเทศนางานข่าวดำก็เยอะแยะมากมายศรัทธาญาติโยมทั้งหลายอาตมาภาพในคณะที่ยังอยู่ในหน้าที่ของพุทธบุตรนี่ก็จะทำทุกๆหน้าที่ให้ดีที่สุดจะทำทุกๆหน้าที่นั้นคือสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะทำได้เนาะเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้ศรัทธาญาติโยมเมื่อเฮามาอยู่จุดนี้แล้วเฮาก็ต้องทำทุกอย่างให้มันสมูททำทุกอย่างให้มันออกมาดีหากวันใดวันหนึ่งเฮามาได้อยู่จุดนี้เพื่อทำหน้าที่ในพุทธบุตรอย่างนี้แล้วเนี่ยเฮาก็จะดีใจว่าเออครั้งหนึ่งเฮาก็เคยได้ทำหน้าที่นี้อย่างจนสุดความสามารถเนาะก็ต้องขออนุโมทนาแฮปปี้เบิร์ธเดย์เนออนุโมทนาแฮปปี้เบิร์ธเดย์ย้อนหลังคือกับยอมสุดารัตน์เจือจานเนาะแล้วก็ยอมแม่น้องเรือนทองสารเข้าดำแล้วก็วันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของยอมปี้อ๋องสุขิตบางสินทุอันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของยอมปี้อ๋องแต่จะได้ดูหรือไม่ได้ดูรายการกับโมโหเนาะระยะหลังๆนี้ก็มาล่ำได้เข้ารายการสักเท่าใดก็ให้สุขภาพแข็งแรงเนอะสาธุอนุโมทนายินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเนาะแม่หลวงไพนวลเปียวงมาแล้วสาธุอนุโมทนายมนัชชาปิยเนตรสาธุอนุโมทนายมสุภัทราวีระอนันตวัฒน์ยมราชนีเนาะแล้วก็มะนีประดิษฐ์ลุงนันทันยมแม่ไหวพาพินีสุขสุขกันทรเนาะแล้วก็ตั้งยมสุภัทราวีระอนันตวันก็เข้ามาแล้วแฮปปี้เบิร์ธเดย์ย้อนหลังยมแม่พิชยาวงพมิตรเตนเนอร์
สาธุอนุโมทนาคุณโยมบีมบอกว่าตอนนี้ฝนก็กำลังตกนอกไม่หลวงไพนวลเปี้ยวงเข้ามาในเฟซธรรมะหนึ่งกำลังใจไดเนอร์ผู้ซึ้งว่าเฟซนี้สัญญาณอาจจะอ่อนเนาะเข้ามาในเฟซธรรมะหนึ่งกำลังใจเนอร์ไม่หลวนไม่หลวนวะไม่หลวงไพนวลเปี้ยวงยมพี่อ่องสุขิตบางสินทุมาแล้วนี่แฮปปี้เบิร์ดเดย์ย้อนหลังไปละเนาะสาธุอนุโมทนาเริ่มจะย้อนหลังแหละอันใหม่เนี่ยกันเนาะท่านอาจารย์ธรรมวิวัฒนิวัตตลุกสันผีเสื้อยมอรุณกาละหงแล้วก็ตังไพธรรมนะยมแม่สมบูรณ์มาจ้าเนาะยมทองจิตสาธุอนุโมทนาเอโฮซึกว่าแฮมเฟสหนึ่งจะค่อนข้างมีปัญหาเนอะในเฟซจื่อพระครูวิโรจน์นี่สัญญาณอาจจะไม่เสถียรนะทุกท่านที่ฟังจากเฟซพระครูวิโรจน์ชยาพรให้ย้ายมาฟังในเฟซบุ๊กธรรมะหนึ่งกำลังใจเนอท่านที่ฟังในเฟซบุ๊กพระครูวิโรจน์ชยาพรให้ย้ายมาเนาะฟังในเฟซธรรมะหนึ่งกำลังใจลุงนันท่านบอกว่าวันที่17จะมานอนวัดโบสถ์น้ำดิบขอแน่สักรายเตอะเนาะถ้ามาแต่ก็ยินดีต้อนรับเน้อลุงนันทันยาคำบ้านใหม่ลำปางเนาะแม่เลี้ยงปิยพรมารีเศษพี่ไอตู่สุรศักดิ์คำเนาะแล้วก็ทางคุณหมอนิภาวันอภิวงงามสาธุอนุโมทนายมแม่นงกรานทุนอินแล้วก็ยาธิดาทุนอินหนูขวัญข้าวเนาะท่านที่ฟังอยู่ในเพจในเฟซของพระครูวิโรจน์ชยาพรเนี่ยย้ายเนอะย้ายมาฟังในเฟซธรรมะหนึ่งกำลังใจวิโรจน์ชยาพรเนอะย้ายมาดูในเฟซธรรมะหนึ่งกำลังใจวิโรจน์ชยาพรเนอะอัตถบาอันนี้จะเป็นมะเร็งในอารมณ์นะเพราะว่ามันค้างบ่อยแล้วก็หลายๆท่านเนาะน้องเวกัสสาธุอนุโมทนาน้องเวกัสตัวเวกัสก็เข้ามาชมรายการแล้วตามาภาพก็จะขอออกตีของ Facebook ธรรมะหนึ่งกำลังใจเอ้ยถ้าย้ายมาจากเอก Facebook พระครูวิโรจน์ก่อนรู้สึกว่าสัญญาณจะมีปัญหายอมน้ำค้างบอกว่าอีกเฟซหนึ่งดูไม่ได้เลยเนาะปะเลี้ยงศักดิ์สิทธิ์คิดงามแม่เกสรปันดอนตองแล้วก็ศรัทธาหลายๆท่านที่เข้ามาแล้วในวันนี้อ๋อจะมาสอบคงร่างวิทยานิพนธ์แม่ละหันได้ยินนั่นพระครูโควิดอัตวาทีวันใดแจ้งอยู่ถ้ามาแต่ก็ยินดีต้อนรับมีปัญหายินดีต้อนรับเสมออันนี้เป็นจมูกเจ้าจุมกันเนาะดร.จันทรัตน์เนาะดร.จันทรัตน์เนออย่าลืมเนอช่วยส่งข้อมูลปฐมภูมิให้ด้วยนะข้อมูลทุติยภูมิเราจะปฐมภูมิหรือไปข้อมูลทุติยภูมิให้ด้วยเนอะอาจารย์ดร.พลบประสงค์มาแล้วนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ของวิทยาลัยสงขลาพูนเนาะแล้วก็แม่เกศรปันดอนตองแม่สมบูรณ์มาจ๊ะสาธุอนุโมทนาวันนี้อาตมาภาพจะมาอู้ในเรื่องของบุพเพเปตปรีประเพณีของล้านนาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายคำว่าบุพเพเปตปรีเนี่ยถ้าหากว่าไปในภาคใต้เปิ้นก็จะบอกว่าประเพณีศาสตร์เดือน10ภาคอีสานก็จะเป็นบุญประดับดินเข้าบุญเข้าสากบุญประดับดินอะไรอย่างสักอย่างนึงเนี่ยเนาะภาคกลางเปิ้นก็บุพเพเปตปรีอย่างนี้นะในภาคเหนือเนี่ยเฮาฮ้องว่าประเพณีเดือน12เป็งหรือว่าบุญประเพณีตาลหาผีตายเก่าเน่าเหม็นที่วัดโบสถ์น้ำดิบนี้ก็จะจัดในวันเสาร์ที่21นี้ในการทำบุญสุนตานหาผีตายเก่าเน่าเมินเนาะทั้งที่ได้อุปถัมภ์วัดวาอารามแล้วก็ได้ทำบุญสุนตานกับวัดโบสถ์น้ำดิบนี่ก็จะได้กินหาตานหาแม่ชะเอื้อนศรีนินสาตูนี่นั่งรถมาฟังเฟซหนึ่งกำลังใจ เดี๋ยวที่นั่งเต็มไม่เต็มหรอกโอ้ถ้าเต็มนี่ปาฏิหาริย์เนอะยอมปริตาราชทองคำยอมปิติพงษ์นันล่าเนาะพี่อายุธนาจังซอยอมมะลิชาวนาไทยอาตมาภาพก็จะขอย้อนไปตามความเชื่อก่อนเนาะในเรื่องบุพเพเปตปรีทำไมถึงชื่อว่า
บุญเปตปรีเพราะบุญนี้เราจะอุทิศไปหาญาติที่ได้ล่วงลับไปแล้วคือคนที่ตายไปเนี่ยที่มีเศษกรรมอยู่เนี่ยก็จะต้องไปเกิดเป็นเปรตสถาญาติยมแต่ในคำว่าเปรตเนี่ยมันมีอยู่หลายจำพวกบางทีบางครั้งบางคนเนี่ยอาจจะคุ้นเคยกับคำว่าเป็นเปรตตัวสูงสูงมีมือใหญ่ๆเนาะแต่ว่าเปรตเท่าที่อาตมาพาไปดูมาเนี่ยมันมีทั้งหมด12จำพวกใหญ่ๆแล้วก็แยกไปแถม37จำพวกน้อยๆอันนี้ก็คือว่าเพิ่นฮ้องว่าเปรตหมดถ้าตายไปพบภูมิด้านหน้าถ้ายังมีเศษกรรมเศษการกระทำที่มันมาดีก็ตายไปเป็นเปรตหมดแล้วเปรตที่สามารถรับบุญได้เนี่ยก็คือปรทัตตุปัจฉีวิกเปรตหมายความว่าเปรตประเภทนี้ก็คือทำบุญสุนตานตัวบางทีก็ทำมาดีตัวอย่างเงี้ยเนาะอย่างอาตมาภาพว่าคนเฮานี่ก่อนถ้าหากว่ามาใจอริยะบุคคลนี่เฮาก็ยังอยู่ในชั้นนี้อยู่นะถ้าตายไปนี่นะก็คือปรทัตตุปัจฉีวิกเปรตเปรตจำพวกนี้สามารถยังตนยังอัตภาพอยู่ได้ด้วยการอุทิศบุญของปี่ของน้องของสามีภรรยาของครอบครัวเปรตชนิดอื่นนี้บ่สามารถรับได้เนอะจนกว่าจะเสี่ยงเคราะห์เสี่ยงเวรเสี่ยงกรรมพ้นนะแต่ว่าคนใดบ้านอย่างก็วัดก็เข้าเนาะเล่าก็กินเนี่ยนะทำบุญก็ทานทำบุญก็ทำทำบัดดีก็มีน้อยอย่างอีนะเนาะก็ไปเกิดเป็นพระธาตุปะชีวิกเปรตก็สามารถดำรงตนอยู่ได้ด้วยการอุทิศบุญจากญาติพี่น้องดังนั้นเมื่อมีเปรตที่ยังชีพด้วยการรับบุญจากญาติพี่น้องเนี่ยก็เลยมีการจัดประเพณีบุพเพเปตพรีก็คือว่าการอุทิศบุญไปหาเปรตที่เป็นบุพการีหรือว่าผู้ที่ทำคุณแก่เรามาก่อนซึ่งเนื้อหาใจความเนี่ยเป็นมาเป็นไปจากพระเจ้าพิมพิสารปุ่นสถาญาติโยมทั้งหลายในขณะนั้นพระเจ้าพิมพิสารเพิ่นได้สร้างวัดสร้างวาตานฮึแก่องค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตานไปเรียบร้อยแล้วตกเมื่อคืนมาพระเจ้าพิมพิสารได้ยินเสียงวีดวิวมาร้องให้คร่ำครวญนี่เสียงนั้นอยู่ไกลพระองค์เหลือเกินพระเจ้าพิมพิสารในขณะนั้นกำลังกึ่งหลับกึ่งตื่นเพิ่นฮ้องว่ากำลังจะซุบซิบหลับอย่างนี้นายยมอามนัทพลก็เลยได้ยินเสียงร้องให้ได้ยินเสียงเรียกชื่อก็เลยลืมประเนตรหมายความว่ามึนตาพอโอ้คนแขนปอสแตนอัพเนอะเพราะว่าในจ้องหน้าต่างห้องบรรทมจ้องหน้าต่างตำนักของพระเจ้าพิมพิสารนั้นปรากฏว่ามีเปรตอันเป็นพระญาติของพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารก็มองดูโอ้อันนี้ตายไปเป็น10ปี20ปีละโอ้อันนี้ก็ตายไปเหมือนอันนี้ก็กำลังตายมากว่ามือห้องพระเจ้าพิมพิสารบางคนก็ให้ให้หุยๆนะยมแม่ดวงพรคุณแดงพี่ไอ้นันยมแม่นงรีจากพิษณุโลกพระเจ้าพิมพิสารก็เกิดความกลัวขึ้นมาโอ้ตกมาเจ้ามาก็เลยเข้าไปเฝ้าองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเอ้ข้าเจ้าก็ตาลใหญ่ตาลหลวงจะได้มีเปรตที่ข้าพเจ้าหูจักอันเป็นญาติของข้าเจ้าเนี่ยถึงมาร้องให้คร่ำครวญเข้ามาได้บุญกะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ถามว่ามหาบพิตรได้แผ่บุญไปให้เขาก่อเองนะมหาบพิตรแผ่บุญไปให้เปรตต่างหลายเหล่านี้ก็โอ้ข้าเจ้าลืมข้าเจ้าก็แผ่บุญฮื้อตัวเก่าเอาบุญนี่ฮื้อเทวบุตรเทวดาบุญถวายตานไว้ไปภาคหน้าอ๋ออันมหาบพิตรก็กรวดน้ําเอ้เนาะคุณครูทวัชชัยเนาะกรวดน้ําเด้ออาตมาภาพและเหล่าภิกขุทั้งหลาย500จะปั่นปอนก
รวดน้ำแล้วเอาบุญเนี่ยไปหายังเปรตต่างหลายเหล่านั้นอันเป็นพระญาติของพระองค์เนอพระเจ้าปิมปิสารก็บอกว่าอันเดียววันพวกข้าเจ้าจะมาตานหาเนอวันนี้มาได้เตรียมอย่างตกมาวันพวกก็เตรียมพิคาหารเข้าน้ำผ้าผ่อนต้นสบายมาครบถ้วนสมบูรณ์พระพุทธองค์ทรงรับแล้วอนุโมทนาพระเจ้าปิมปิสารก็หยาดน้ำเอาไหลไปแหละเอาเปรตจื้อไอ้ยังคนนั่นคนนี่เสด็จป่อเสด็จแม่เสด็จอาเสด็จลุงเนาะไหลจื้อไปหยาดน้ำจนสุดจนเสี่ยงแล้วละพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวก500ตนปั่นปอนเรียบร้อยแล้วนี่ตกเมื่อคืนมาพระเจ้าปิมปิสันก็เกิงรับเกิงตื่นกับนี้ได้ยินเนี่ยบ่ใช่ได้ยินเสียงห่วยหวนละเป็นได้ยินเสียงหัวเราะคิกคักคิกคักแล้วก็ได้ยินคำว่าขอบคุณขอบคุณอะไรอย่างสักอย่างพระเจ้าปิมปิสานก็โหได้ทันทีเปรตมาแถมแล้วแต่ครั้งนี้เป็นหัวเราะคิกคักคิกคักก็เลยลืมพระเนตรมึนตาพอโอ้แปลว่าเปรตต่างหลายที่มาตะวาก็มาวันนี้แตกต่างกันเสด็จอาเสด็จปาเสด็จอาเสด็จปาวะเสด็จปาเสด็จอาเสด็จลุงเนี่ยตะวานี่เสื้อผ้าปุดปุดขาดขาดผมยุงผมหยีวันนี้แต่งตัวเรียบร้อยงดงามเปล่งปลั่งมายิ้มแย้มมาโบกไม้โบกมือคนที่มีอายุน้อยกว่าก็มาไหว้มาขอบคุณบอกว่ารับบุญกุศลตั้งหลายตั้งมวลแล้วเน้อขอบคุณจัดนักเน้อต่อไปก็จะได้ไปตามบุญละที่อยู่ได้จดใจกรรมมาพอสมควรจะไปตามบุญละก็ด้วยอานิสงส์ผลบุญเน้อเอนะพระเจ้าปิมปิสารก็ดีอกดีใจไปเข้าเฝ้าบอกพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่านี่เขาเรียกว่าเป็นบุพเพเปตปรีก็คือเป็นเปรตที่เป็นบุพการีหรือว่าเป็นบุคคลที่ทำคุณแก่เรามาก่อนก็เลยถือเอาในเดือน12เปงเนี่ยนอตามคตินิยมความเชื่อตามที่พระเจ้าปิมปิสารได้กินตานหาเปรตต่างหลายอันเป็นพระญาติก็จะมีการตานไปหาญาติต่างหลายของเฮาตั้นต่างหลายเนี่ยอันเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายสามีภรรยาลูกเต้าแม่แต่มิตรสหายที่ได้ตายไปคนตั้งเหนือนี่เพิ่นจะตานขันเข้าขันน้ำหมายความว่าสังฆทานที่เป็นสำรับกับข้าวเนี่ยนะอันนี้ต้องอธิบายตัวเอามาตานเรียบร้อยพระทางเหนือนี้เปิ้นจะโวหารพูดเป็นร้อยกรองก่อนแล้วจะให้พรเป็นภาษาบาลีอย่างเช่นว่าเอวังหนตุดีและอัจจะในวันนี้ก็หากว่าเป็นวันดีสรีสุขปะมังคละอันพาเสดล้ำเลิศยิ่งกว่าวันและยามต่างหลายเหตุว่าเป็นเดือน12เหนือขึ้น15ค่ำพร่ำว่าเป็นวันเดือน12เป็งตนตัวตันเจ้าสถานนายกอและนางขออีหนอสมมตินะก็บ่ได้ละเสียจากยังหีดกองจารีตประเพณีอันได้ระลึกกึดตึงหายังปิตาและมารดาเผ่าพันวงศาพี่น้องเปื่อนป้องสหายอันได้มรณาตายไปตั้งเจ็ดเจนขกุลเป็นเก้านี่หมายความว่าต้นขกุลนั้นเจ็ดเจนนับลงไปเก้าเจนขกุลเป็นแดนนับต่อไปแถมแสนเจนขกุลเป็นพมานก็นับต่อไปแถมน้อยโยแม่อบเชยเนาะไม่เลี้ยงจำเรียงแกรนก็ขอบุญกุศลนี้เล่าไปตกต่อถึงจิตตะดวงวิญญาณเขาตั้งหลายเหล่านั้นเฮ้ได้รับเอายังกล่องบุญกล่องกุศลได้รับได้กินได้บริโภคโป้นออกจากติอยากพรากออกจากติทุกข์ก็ขอเฮ้ได้เสวยยังสุขตามบุญสมปานอันได้กตาที่การทำอันได้กตาที่การอุติสะบุญตานไปเฮ้นี้แด่เตอะดังบาทบาลีเป็นกาถาว่ายะถาวาลีวาหาปะก็จะกรวดน้ำไปอันนี้เป็นตัวอย่างคำให้พรในประเพณีเดือน12เหนือ12เป็งของทางเหนือนะคุณยมนัชชายมสุภัทราเนาะคุณยมอามนี่ก็คือพระทางเหนือเขาก็จะโวหารแบบนี้แหละ
เนาะสถานญาติโยมประกอบบางรายเพิ่นก็มีของกินที่คนตายมักบางรายก็มีผ้าหนุ่งครัวใบเครื่องใช้ของใหม่เอามาตาลตาลเสกับปุจจาปิกอย่างเงี้ยเนาะอันนี้เป็นประเพณีที่ระลึกกึดตึงหายังบุพการีอันได้มรณาตายไปอย่างที่วัดโบสถ์น้ำดิบเนี่ยอาตมาภาพนิมนต์พระสงฆ์และสามเณรจำนวน50วัดมาเป็นทรงพิธีในงานบุพเพเปตพรีของวัดโบสถ์น้ำดิบแล้วก็อาตมาภาพก็ประกาศไปว่าไผที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายพระสงฆ์และสามเณรเนี่ยวัดละ800บาทเนี่ยหมายความว่าได้ทั้งถวายพระและถวายสามเณรนะเป็นเจ้าภาพวัดละ800บาท50วัดด้วยกันจะตาลในวันเสาร์ที่21วันเสาร์ที่21เนี่ยจะฮื้อตาลละไปหาบุพเพเปตปรีตอนนี้ก็มี1วัดอยู่เนี่ยก็คือแม่สุแก้วคำอ้วนท่านใดที่จะทำบุญเนี่ยให้ส่งรายละเอียดมาแล้วอาตมาภาพจะเอารายละเอียดเนี่ยใส่หน้าซองปัจจัยแล้วฮือพระสงฆ์สามเณรเปิ้นได้กล่าวคำให้พรเหมือนที่อาตมาภาพฮือตะเกียนอสถาญาติโยมวันที่21วันเสาร์นั้นเวลา9โมงกึ่งหรือว่า10โมงสถาก็ดูจากไลฟ์สดแล้วก็กรวดน้ำตามเนอะดูจากไลฟ์สดแล้วก็กรวดน้ำตามในวันเสาร์ที่21ในเวลา10นาฬิกาเนาะ10โมงเจ้าอันนี้ก็จะกินหาตาลหายังญาติกาสัมปันตะวงศาตามจารีตหีดหอยยังบุญบุพเพเปตปรีดังนั้นศรัทธาญาติโยมที่ระลึกกึดตึงหายังบุพการีชนและก็ปิยชนบุพการีชนมีพ่อมีแม่เป็นต้นปู่ย่าตายายผู้มีพระคุณแก่เราปิยชนคนอันเป็นที่รักมีสามีภรรยาลูกเต้าเหล่าหลานญาติพี่น้องแม้กระทั่งว่าเพื่อนอันได้ตายไปแล้วจะกินจะตาลหาเนาะอยากจะร่วมทางประเพณีทางเหนือก็ร่วมกับวัดโบสถ์น้ำดิบได้ก็วัดละ800บาทเนอะสถาญาติยอมเป็นเจ้าภาพถวายเขาเรียกว่าเป็นกัปปิยพันธ์เนาะกัปปิยพันธ์อันเป็นพัดเพื่อผู้ตายนี่นะอันนี้ก็ประชาสัมพันธ์ไปยมบุญจันคำเนาะวันนี้อาตมาภาพก็ดูไลฟ์สดของยมบุญจันคำอยู่เนอะไปห้วยปากกั้งบ่ได้กับตะวันแล้วกับวันนี้อันนี้ก็เป็นกำลังแรงใจให้กับพี่น้องเชียงไฮ้ตัวเนาะโอ้พี่น้องเชียงไฮ้โดนนักเนอะอาตมาภาพก็พยายามที่จะร่วมบุญไปที่นั่นที่นี่ตะน้อยตะน้อยเนาะเพราะว่าอาตมาภาพนั้นก็บ่ได้มีไอ้อย่างนักหนาจารีแต่มีนักนี่ก็คือน้ำชิดน้ำใจนั่นแหละอายมสุภัทราวีระอนันตวัดรับ1วัดใช่ไหม800นะยมสุภัทราจะอุทิศบุญให้ใครพิมพ์รายละเอียดมาที่ช่องแชทให้กับอาตมาภาพด้วยเนอเดี๋ยวอาตมาภาพจะปริ้นลงในซองปัจจัยที่จะถวายพระถวายเนนเนาะเป็นเจ้าภาพวัดละ800บาทเนี่ยแม่อบเชยพรหมจันทร์ไอ้ละวันนี้อุดนามสกุลเต็มเนอะก็ขออนุโมทนาโยมสุภัทราวีระอนันตวัฒน์เนาะสาธุตัวเนอร์อาศรัทธาที่จะโอนมาทำบุญในครั้งนี้เนาะถ้าหากว่าท่านจะสะดวกโอนบัญชีไหนก็ตามแต่สะดวกนะจะสะดวกโอนของบัญชีวัดก็ได้ธนาคารกรุงไทยนะชื่อบัญชีวัดโบสถ์น้ำดิบอันนี้ก็สามารถที่จะโอนเข้าบัญชีวัดโดยตรงได้หรือว่าท่านสะดวกจะฝากมาที่อาตมาภาพก็กสิกรเหมือนเดิมแล้วอาตมาภาพก็จะนำปัจจัยใส่ซองให้กับศรัทธาญาติโยมเนาะขอแม่สุแก้วคำอ้วนมินิยนเนอร์นี่นะขออาตมาภาพก็เก็บไว้เนาะไม่มาเอาสูญกันก็คือว่างานไหนก็งานนั้นบุญก็คือบุญเนาะมาใจว่าโอ้เอาฝากไว้ที่ตุ๊ตุ๊จะเอาไปใช้ที่อื่นกะอาตมาภาพไม่ใช่เป็นพระแบบนั้นอันนี้ก็เก็บไว้เนี่ยในลิ้นชักเนี่ยอันนี้ก็ฝากบุญฝากประชาสัมพันธ์ในเรื่องบุพเพเปตพรีแล้วก็ลวดอู้เอ่ยให้กับสถาญาติโยมได้เข้าใจ
งานบุญบุพเพเปตพรีเพราะหลายๆคนอาจจะยังไม่เข้าใจและหลายๆคนก็อาจกำลังจะรู้ว่าเออบ้านเฮาก็มีแต่ว่าบ่เคยได้ยินประวัติความเป็นไปเป็นมาดังนั้นวันเสาร์ที่21นะ10โมงอาตมาภาพก็จะไลฟ์สดให้ทุกท่านเตรียมน้ำกรวดตัวเนอร์ถ้าไม่ได้ไปไหนนะเตรียมน้ำกรวดน้ำหยาดเฮือเรียบร้อยถ้าได้ยินพระขึ้นยะถาเมื่อไหร่นี้เราก็กรวดน้ำอยู่ที่บ้านของท่านได้เลยเนาะเอ่ยชื่อคนที่เราจะอุทิศหาได้เลยเนอะในวันเสาร์ที่21ถ้าไผ่อยู่ใกล้ๆจะมาร่วมที่วัดโบสถ์น้ำดิบก็ได้เนาะถ้าไผ่อยู่ใกล้นะเป็นวันเสาร์จะมาร่วมก็ได้เนอะตอนนี้ก็เปิดบุญเฮือสันถาญาติโยมได้ร่วมเป็นเจ้าภาพวัดละ800บาทนี่ก็ถวายทั้งพระและสามเณรเนาะสันถาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายโยมประทุมสายบูสวรรคโลกสวรรคโลกน้ำแห้งแล้วใช่ไหมก็เห็นเขาประกาศเตือนอยู่นะเนาะแต่ว่าทางเชียงรายนี่ก็จะน่าจะอ้อมไปทางน้ำโขงเนาะอ้อมไปทางน้ำโขงไปทางภาคอีสานเชียงใหม่ก็ไปลงเชียงรายเพราะว่าเชียงใหม่ที่พระหองว่าอำเภอท่าตอนเนี่ยไปลงที่น้ำก๊กจังหวัดเชียงรายน้ำก๊กเนี่ยก็จะไปลงที่น้ำโขงเหมือนกันงวดนี้ก็ตั้งเชียงใหม่ตั้งเชียงรายก็ค่อนข้างที่จะโดนเยอะพอสมควรที่ละปูนี่ระดับน้ำก็ยังมาได้เป็นหน้าวิกฤตเนี่ยระดับน้ำก็ยังคงปกติอยู่อาตมาภาพนี้ถ้าหากว่าวัดโบสถ์น้ำท่วมตั้งอื่นน่าจะหันกระจอกฟ้ามิบๆแล้วเนาะยังไม่เอารวันดอนญาติบอกว่าสลากวัดดอนน้อยวันเสาร์ที่14เนี่ยเจ้าโอสาตุอนุโมทนาเนก็ขอเป็นกำลังแรงใจให้กับผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมทุกๆพื้นที่เนาะทั้งเชียงใหม่ทั้งเชียงรายแล้วก็แสดงความเสียใจกับญาติของผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยในครั้งนี้และอนุโมทนาขอบคุณทุกภาคส่วนที่เข้าไปช่วยเหลือกันเนาะเพราะว่าจะเป็นทางรัฐเอกชนดารานักร้องผู้ภัยบริษัทห้างร้านต่างๆเนาะแม้กระทั่งวันนักกีฬาพระเจ้าพระสงฆ์องค์สำเนินเฮาก็ไปเหมือนกันเด้อก็อนุโมทนาขอบคุณทุกๆ ท่านตัวเองสำหรับวันนี้ก็ขอนำรายการจากไปก่อนท่านใดที่จะเป็นเจ้าภาพในการถวายบุพเพเปตพรีคือท่านส่งรายละเอียดมาเพื่ออาตมาภาพเนอร์เป็นเจ้าภาพได้วันละ800บาท50วัดตอนนี้ได้ละ2วัดนะก็เหลือ48วัดเฮใดก็เฮนั้นเจตนาศรัทธาเป็นที่ตั้งเนอร์สำหรับในวันนี้โชคดีมีความสุขทุกท่าน111สู้บุญรักษา